ก็อย่างตอนนั้นที่มีเรื่องไข้หวัดนกแล้วรัฐบาลในขณะนั้นเนี่ยรัฐบาลไทยก็สั่งที่จะให้มีแบบค่าไก่ไป30ล้านตัวเยียวยาไป 5,000 ล้านคือไม่ใช่อยู่ๆแบบเข้าไปในฟาร์มแล้วไปฆ่าของเขาแล้วก็บอกว่าไม่สนใจฉันจะป้องกันไข้หวัดนกแต่ต้องเยียวยาตอนไข้หวัดนกใช่ไหมพอเราควบคุมไข้หวัดนกได้เราประกาศเลยวันนี้เป็นวันประกาศชัยชนะเราเอาชนะไข้หวัดนกได้แล้วเราประกาศกินไก่กลางสนามหลวงนี่เราคุมมาได้2รอบแล้วนะครับเรายังไม่กล้าประกาศชัยชนะทีการประกาศชัยชนะที่ดีสุดคืออะไรรู้มั้ยค่ะยกเลิกพรบ.ฉุกเฉินไงฮะมันจะเป็นการบอกเลยสัญญาณว่าประเทศไทยกลับสู่สภาวะปกติแล้วเราไม่ต้องมีพรบ.ฉุกเฉินแล้วพรบ.โรคติดต่อที่บอกว่ามีจุดอ่อนตรงนั้นตรงนี้แก้ไปถึงไหนรัฐบาลมีมาตรการอะไรก็ตามที่ทําให้เกิดความเดือดร้อนเกิดผลกระทบมันต้องมีการเยียวยาใช่อันนี้บ้านเนี่ยถ้าบอกคุณจะปิด3ทุ่มคุณก็ต้องประเมินว่าความเสียหายเขาคืออะไรแล้วคุณก็ต้องเยียวยาคือเราค่อนข้างกังวลเรื่องการเยียวยาให้แก่ผู้ประกอบการมากเลยคือได้มีโอกาสคุยกับผู้ประกอบการนะคะร้านอาหารโรงแรมเนี่ยคุยกับเขาบอกว่าเฮ้ยการที่มีโควิดเนี่ยเขาไม่ได้เลย์ออฟคนออกแล้วก็การเปิดปิดก่อนเวลาเนี่ยก็ไม่ได้ทำให้ค่าใช้จ่ายของเขาน้อยลงนะกับการค่าใช้จ่ายของเขาเพิ่มขึ้นเพราะว่าเขาต้องซื้อหน้ากากอนามัยให้กับพนักงานในร้านเขาใส่ทุกคนแล้วทุกอย่างเปลี่ยนทุกวันเฟสชิลเท่าไหร่เจลล้างมือเท่าไหร่อะไรอย่างนี้คือทุกอย่างมันเป็นคอสที่เพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการหมดเลยใช่ก็อย่างตอนนั้นที่มีเรื่องไข้หวัดนกแล้วรัฐบาลในขณะนั้นเนี่ยรัฐบาลไทยก็สั่งที่จะให้มีแบบค่าไก่ไป30ล้านตัวเยียวยาไป 5,000 ล้านคือไม่ใช่อยู่ๆแบบเข้าไปในฟาร์มแล้วไปฆ่าของเขาแล้วก็บอกว่าไม่สนใจฉันจะป้องกันไข้หวัดนกแต่ต้องเยียวยาเราคิดอยู่ก่อนที่เราจะไปฆ่าไปฆ่าค่าไก่แล้วใช่ไหมคะคุณหมอแต่รัฐบาลนี้เขาไม่ได้คิดก่อนเลยคือเขาปิดผู้ประกอบการร้องก่อนไงว่าฉันเดือดร้อนแล้วนะเดี๋ยวค่อยคิดว่าจะเยียวยายังไงมันเป็นกระบวนการที่ต้องทำควบคู่กันไปไม่งั้นผู้ประกอบการก็จะตัดสินใจยากว่าจะจ้างต่อไหมจะซื้อของต่อดีหรือเปล่าหรือจะบริหารจัดการยังไงด้วยอีกเรื่องครับคุณหมอเราดูตัวงบประมาณต่างๆที่เขากู้มาใช้ตลอดปีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเริ่มชัดแล้วว่าเงินส่วนใหญ่ถูกใช้เพื่อเยียวยาแต่เรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ค่อยเกิดเลยครับคุณหมอคิดว่ามันยังมีอะไรที่เขาในเชิงนโยบายมันจะทำได้อีกเพื่อที่จะให้ฟื้นเศรษฐกิจมันให้มันมีความคึกคักมากขึ้นครับคือจะปล่อยให้แบบมันอยู่แบบปีที่แล้วก็ไม่ไหวนะครับหลายๆคนนี่เขาอั้นกันไม่ไหวแล้วอาจจะต้องล้มเลิกกิจการซึ่งมันก็จะมีผลกระทบต่อการว่างงานอะไรต่อนี้อะไรต่อมาอีกใช่ครับคือถ้าเรามองย้อนอดีตไปนะฮะมันทำให้เราเห็นว่าวิธีการจัดการที่ผ่านมาเนี่ยมันมีปัญหาอย่างตั้งแต่เริ่มต้นว่ามาตรการต่างๆเนี่ยก็สุดขั้วจนเกินไปใช่ไหมแล้วก็เป็นผลกระทบตามมาแล้วนอกจากนั้นพอมาตรการเยียวยาอย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ยก็จะเป็นมาตรการเยียวยาที่เสพติดอ่ะคือตั้งแต่อะไรโน่นชนะอะไรนี่ชนะแล้วก็มาคนละครึ่งในเราเที่ยวด้วยกันคือถามว่ามันพอประคองทำให้เศรษฐกิจที่มันแบบกำลังแย่เนี่ยมันพอไปได้ไหมมันได้แต่คุณจะทำอย่างนี้ไปตลอดไม่ได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วมันไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาที่แท้จริงครับพอหมดเงินเมื่อไหร่มันก็กลับสู่ภาวะแบบนั้นเหมือนเดิมนั้นกลับมาสู่เรื่องเกี่ยวกับว่าเรื่องเงินทุนให้กับ SME ที่เขาได้รับผลกระทบซึ่งตอนนั้นที่เคยมีบอกว่าวงเงิน 500,000 ล้านใช่ไหมฮะที่ปล่อยไปได้แค่100,000 200,000 30,000 ล้านเพราะว่าไม่มีการค้ำประกันครับผมคิดว่าตรงนี้เป็นมาตรการที่พยายามปัดฝุ่นมาใหม่แต่ก็ยังไม่ยอมค้ำประกันอีกนั้นมันก็ไม่ได้แก้ปัญหาคือตอนนั้นที่กลุ่มแชร์เคยนำเสนอว่าต้องค้ำประกันรัฐบาลนี่แหละเป็นคนค้ำประกันแล้วสุดท้ายแล้วถ้ามีความเสียหายมันจัดการความเสียหายไม่ยากหรอกรัฐบาลก็อาจจะไปออกพันธบัตรให้ทางธนาคารไทยซื้อเสร็จแล้วก็ร้อยปีดอกเบี้ย 0.1% อะไรอย่างเงี้ยนะฮะต่อเดือนต่อปีก็ไม่กี่ตังค์อยู่แล้วค้ำประกันไปแต่ว่าสิ่งที่จะได้ตามมาคือ SME เนี่ยได้เข้าถึงวงเงินเพราะวันนี้ทุกคนเนี่ยผมเชื่อว่าที่มีปัญหาแล้วเจอเพื่อนๆหลายคนที่ทำธุรกิจบอกเลยวันนี้ขาดเงินที่จะทำให้มันเดินหน้าต่อไปได้แล้วเขาไม่ได้ต้องการเงินเยอะเพราะว่าอาจจะหลักล้านไม่กี่ล้านเพื่อที่จะประคองตัวไปได้แต่วันนี้ทางธนาคารไม่ปล่อยอยู่แล้วธนาคารวันนี้เขาก็ต้องระวังตัวเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ปล่อยสุดท้ายก็ค่อยแห้งกันไปเรื่อยๆมาวันนี้ก็จะกลับเหมือนอย่างที่เราคุยเรื่องภูเก็ตว่าคือพอธุรกิจมันแห้งไปแล้วเนี่ยจะเรียกพนักงานกลับมายากมากพนักงานที่เขาเป็นสกิลเลเบอร์เขาก็วันนี้ก็ไม่รู้อยู่ไหนกันหมดแล้วนะครับงั้นมองไปในระยะสั้นๆต่อไปเนี่ยเพราะว่ามันจะยิ่งจมดิ่งไปเรื่อยรัฐบาลจะมีปัญญาจ่ายคนละครึ่งไปกี่รอบเรื่องเที่ยวด้วยกันจะทำได้กี่ครั้งแล้วไอ้เศรษฐกิจที่เหมือนกับดูว่ามันพอประคองไปได้ปีนี้บอกจะเติบโตอย่างนี้นะ
มันก็เกิดไอ้เงินที่อัดขึ้นไปนี่แหละแต่คุณจะมีเงินอัดเท่าไหร่ล่ะอัดไปไม่วันจบได้เหรอเสร็จแบบไม่หมดแม้ทีนึงแบบไม่สร้างงานมันก็คือเงินที่กู้มาถูกมั้ยมันไม่ใช่เงินเย็นน่ะรู้ไงแล้วมันไม่ใช่เงินที่บอกว่าเรามีอยู่แล้วแบบโอ๊ยประเทศไทยรวยมากมีเงินที่จะสามารถเอามาเยียวยาประชาชนในประเทศได้แต่เป็นเงินที่เราต้องใช้หนี้อ่ะใช่ก็เหมือนเราอ่ะนะถ้าหาสมมุติว่าตอนนี้ไม่มีเงินละไปกู้เรื่อยๆแล้วออกินโดยที่ไม่ทำคิดว่าจะหารายได้ยังไงแล้วจะใช้หนี้ในอนาคตได้ยังไงใช่อย่างเที่ยวไปด้วยกันเนี่ยคือก็เจอหลายๆคนนะว่าโอเคอยากจะใช้สิทธิ์นะก่อนหน้านี้แล้วก็ไปใช้มาแล้วแต่ที่มันมีโครงการเฟสที่2เฟสที่3จะตามมาปรากฏว่าอันนี้คือรัฐเนี่ยไม่ได้ซัพพอร์ตทั้งหมดไงสุดท้ายก็ต้องเอาเงินเก็บมาใช้เพื่อที่จะร่วมโครงการแล้วก็ล่าสุดนี้มีคนไปมาแล้วไอ้ระบบของเขาที่ต้องให้บริษัทนำเที่ยวพาไปมีปัญหาโดนไปแล้วโอ้โหทัวร์เที่ยวไทยตอนถามที่สวยจำชื่อไม่ได้ถึงเวลาปั๊บมันกลายเป็นอีกหนังคนละม้วนแล้วไม่พอบริษัทเนี่ยเขาแค่มีหน้าที่ที่จะให้คุณจากตรงนี้ไปตรงนั้นเขาไม่ได้มาช่วยดูแลอะไรคุณนะใช่เก็ตไหมแต่เขาได้เงินนะถึงตรงนั้นคุณขับรถไปเองถึงเองคุณแจเองอะไรเองมีปัญหาอะไรคุณรับผิดชอบตัวเองเนี่ยมีหลายคนบอกว่าไอ้เงินที่จ่ายไปกับคุณภาพที่ได้มาเนี่ยคือตอนแรกนึกว่าจะไปนั่งเที่ยวไปดูแลบริหารจัดการทุกอย่างไม่ใช่ไม่มีแล้วมันเป็นลักษณะแบบที่ว่าไงให้ดู A แต่เจอ B อ่ะมันใช่อ่ะแต่มันอาจจะเป็น A เมื่อ10ปีที่แล้วอะไรเงี้ยตอนนี้มันโซมันพังอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่สามารถติดต่อใครได้ไม่สามารถติดต่อเจ้าของบ้านไม่สามารถติดต่ออย่างงี้เขาเสียความรู้สึกกันเยอะมากใช่ครับมาถึงวันนี้ยังไม่เคยเห็นเลยว่านโยบายเศรษฐกิจที่แท้จริงที่จะนำมาสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจครั้งใหญ่เนี่ยเป็นอะไรนี่คือประเด็นไม่มีและบอกว่าตัวเองมียุทธศาสตร์นะแต่ไม่มียุทธศาสตร์ไม่มีใช่ไหมเราหัวหน้าทีมเศรษฐกิจตอนนี้ท่านทำอะไรอยู่อ๋อนี่พูดถึงทีมเศรษฐกิจนะคุณหมอผมยังคิดอยู่ว่าคือเราจะอ่านข่าวประจำว่าสบอนุสรุปให้สบคชุดเล็กให้ชุดใหญ่ซึ่งกว่าจะตัดสินใจอะไรได้เนี่ยบางทีสัปดาห์นึงอ่ะการวางตัวโครงสร้างแต่นโยบายเศรษฐกิจคุณคืออะไรระยะยาวๆมันต้องมีใช่มั้ยคนเดียวกันมั้ยชุดเล็กชุดใหญ่อะไรอย่างเงี้ยมันต้องเปลี่ยนได้แล้วมั้ยฮะหรือตัวโครงสร้างมันต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันยังไงบ้างเออคือผมคิดว่าวันนี้มันปัญหาไม่ได้อยู่ที่ว่าคนไทยไม่มีความคิดครับ เราไม่มีคนเก่งเศรษฐกิจในประเทศนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วครับเพราะว่ามันถึงเวลาแล้วครับที่เราจะต้องมีหัวหน้าทีมเศรษฐกิจที่แท้จริงที่สามารถจะฟื้นฟูเศรษฐกิจประเทศไทยได้แล้วมองไม่เห็นมองไม่เห็นจริงโอกาสอนาคตไม่มีไม่มีสิ่งเรียกว่าทีมเศรษฐกิจคือหัวหน้าคณะรัฐประหารใช่ไหมแหละเขาเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจตัวมันเองมันก็คือทำลายเศรษฐกิจอยู่แล้วไงแล้วยิ่งพอวันนี้เนี่ยถ้าบอกว่าจะเร่งฟื้นฟูจะแบบเปิดเมืองทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นครับคำถามก็คือว่าวันนี้คุณต้องประกาศชัยชนะกับโควิดได้แล้ว อย่างตอนไข้หวัดนกใช่ไหมพอเราควบคุมไข้หวัดนกได้เราประกาศเลยวันนี้เป็นวันประกาศชัยชนะเราเอาชนะไข้หวัดนกได้แล้วเราประกาศกินไก่กลางสนามหลวงครับนี่เราคุมมาได้2รอบแล้วนะเรายังไม่กล้าประกาศชัยชนะทีการประกาศชัยชนะที่ดีสุดคืออะไรนะครับยกเลิกพรบ.ฉุกเฉินไงฮะมันจะเป็นการบอกเลยสัญญาณว่าประเทศไทยกลับสู่สภาวะปกติแล้วเราไม่ต้องมีพรบ.ฉุกเฉินแล้วพรบ.โรคติดต่อที่บอกว่ามีจุดอ่อนตรงนั้นตรงนี้แก้ไปถึงไหนตอนนี้แก้ได้แล้วหมอเขาเอาไว้ใช้เป็นเครื่องมือในการแจ้งข้อหาใช่คุณบ๊อบใช่ไหมไม่ใช่คุณโรใช่แต่จริงคุณหมอพูดแล้วใช่เลยนะแล้วเราอยู่อย่างนี้มาตลอด7ปีแล้วนะไม่มีนโยบายเศรษฐกิจจริงๆ5ปีนั้นคือ1โทษนะครับเรายิงเท้าตัวเองอยู่แล้วรัฐประหารปั๊บการค้าเสรีเจรจาอะไรทำไม่ได้คนอื่นเจรจาเปิดตลาดยูเปิดอะไรหมดแล้วเราทำไม่ได้หลังจากนั้นบริหารต่อก็ไม่มีไม่รู้จะไปทางไหนจริงๆนะครับคุณหมอบ้านเราเนี่ยอยากจะเป็นครัวโลกอยากจะเป็นอุตสาหกรรม S curve คือเขาพูดอะเขาพูดทุกอย่างแต่เราถามว่าคุณจะทำยังไงและอะไรบ้างที่ทำไปแล้วเป็นรูปธรรมที่จะพาเราไปข้างหน้านี้แทบไม่มีไม่มีเพราะว่าจับตรงไหนพังหมดเลยจับตรงไหนมีปัญหาหมดแม้แต่ยุทธศาสตร์ก็มีปัญหาแล้วยังวิธีการปฏิบัติก็มีปัญหาด้วยเพราะว่าคือรัฐบาลชุดนี้เน้นในแง่ของเรื่องการใช้องคาพยพของระบบราชการซึ่งมันต้องยอมรับว่าองคาพยพระบบราชการเนี่ยมันไม่สามารถจะขับเคลื่อนได้อย่างคล่องแคล่วมีประสิทธิภาพเพราะจริงในช่วงที่ผ่านมามันพิสูจน์แล้วว่าเศรษฐกิจของไทยเนี่ยมันพัฒนาไปโดยภาคเอกชนงั้นแทนที่จะส่งเสริมให้ภาคเอกชนเนี่ยแข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อยๆวันนี้เราจะเริ่มเห็นแล้วว่าบรรยากาศของเศรษฐกิจไทยตอนนี้เหมือนเรือไททานิกนะฮะช่วงแรกๆเนี่ยชั้น3น้ำมันท่วมแล้วต่อมาชั้น2เนี่ยตอนนี้เราเริ่มเห็นมหาเศรษฐีรายใหญ่ออกมาพูดแล้วว่าไม่ไหวแล้วแย่แล้วจะทำอะไรสักทีนึงสิจะหากลางลำนั้น
ืออย่างกรณีอย่างสมมติว่าตัวรัฐบาลขอความร่วมมือให้ตัวธนาคารเนี่ยปล่อยกู้ให้กับผู้ประกอบการใช่ไหมคะที่มีปัญหาทางด้านการเงินแต่ว่ามันเหมือนกับคำขอของรัฐบาลเนี่ยมันไม่สอดคล้องกับหลักปฏิบัติของธนาคารเนื่องจากว่าพอมีคนไปขอแล้วเนี่ยพอธนาคารไปย้อนดูสเตทเมนต์หรือ cash flow ที่ผ่านมาก็จะเจอว่าอ้าวขาดทุนนี่แต่ว่าคือไม่ได้มองว่าขาดทุนก็เกิดจากโควิดไงคือตรงนี้ที่มันเป็นปัญหาแล้วสุดท้ายก็คือธนาคารไม่ปล่อยกู้มันก็ยังเป็นปัญหาให้ผู้ประกอบการตรงนี้อยู่คือเด็กก็เลยมองว่าคุณหมอเห็นยังไงคะคืออย่างนี้คือรัฐบาลก็ควรจะสั่งให้ธนาคารเนี่ยปล่อยกู้อย่างเด็ดขาดโดยมีเงื่อนไขตามนี้ไหมเพื่อให้ทุกคนได้รับเงินกู้คือถ้าเกิดมัวแต่ไปดูแคชโฟลว์ของที่ผ่านมามันก็ไม่มีประโยชน์นี่มันถึงต้องอาศัยจะเรียกว่ากล้าคิดนอกกรอบนะฮะต้องอาศัยความกล้าหาญ คือผมคิดว่าอย่างรัฐบาลของไบเดนก็ทำใช่ไหมทั้งที่ตอนนี้เศรษฐกิจอเมริกาเหมือนกับว่าตอนนี้เริ่มทำท่าจะดีใช่ไหมแต่เขายังอัดเงินเข้าไปใช่ไหมที่ 1.9 ล้านล้านเหรียญเนี่ยเพราะว่าแล้วประเทศไทยล่ะคือคิดอะไรอยู่ทำอะไรอยู่มัวแต่ประเภทให้ทีละกับแบบน้อยๆคนละครึ่งโน่นนี่นั่นเพียงแค่ให้คนรู้สึกดูดีว่าเออชีวิตยังพอไปได้บ้างแต่มันไม่ได้แก้ปัญหาเลยเขาอ้างไงช่วยประชากรประชาชนไปแล้วกว่า31ล้านคน32ล้านคนคือนักหัวเอาแต่การให้ 2,000 บาท 3,000 บาทเนี่ยมันไม่ได้ทำให้คุณภาพชีวิตหรือเศรษฐกิจมันเติบโตไงงั้นอย่างที่คุณเดียพูดคือว่าถ้ารัฐบาลกล้าที่จะบอกว่าค้ำประกันคนที่เป็น SME มากู้แบงค์มีหนี้เสียรัฐบาลจะชดใช้ให้เพราะว่าถามว่ามีเสียหายไหมมีแต่สุดท้ายแล้วรวมๆมาแล้วนะผมว่ามันอาจจะเท่าๆหรือน้อยกว่าที่จ่ายเงินแบบนี้ความกล้าตรงนี้ต้องเกิดอันเมื่ออดีตเนี่ยมีความกล้าแล้วเราก็ทำทะลุเพดานไปได้หลายเรื่องแต่รัฐบาลนี่กลัวครับกลัวระบบราชการจะบอกว่ามันทำไม่ได้ทำไม่ได้แล้วกลัวว่าเดี๋ยวโดนประชานิยมโดนอะไรต่อมีอะไรวิพากษ์วิจารณ์หรือถ้าใครทำเสียหายเดี๋ยวโดน157นะครับโดนยึดทรัพย์นะฮะโอ้โหมันเป็นซะแบบนี้คุณหมอมันมาวังวนมันมาถึงจุดนี้ผมคิดว่ามันเป็นระบบที่มันทำลายความคิดสร้างสรรค์คือรัฐมันไม่ได้ถูกใช้เพื่อให้ความคิดสร้างสรรค์และมันก่อให้เกิดการเดินหน้ามันคือการวางกรอบว่าห้ามทำ 1, 2, 3, 4, 5และทำได้เฉพาะในนี้แล้วคนก็เริ่มรู้สึกว่าไม่มีอัลเทอร์เนทีฟแล้วนะเราต้องอยู่กันดักดานแบบนี้แล้วผมเริ่มรู้สึกว่าคนรู้สึกอย่างนี้กันเยอะแล้วเยอะมากขึ้นเรื่อยๆแล้วชวนคนเก่งคนไหนเข้ามาช่วยไม่มีใครอยากช่วยแล้วเพราะว่าเข้ามาปั๊บก็ตัวเองเสียชื่อเหมือนกับว่าเข้ามาแล้วทำอะไรไม่ได้ทั้งที่เข้ามาแล้วอาจจะเสนอเนื่องเสนอนี่แต่ว่าทางหัวหน้าทีมท่านไม่เอาอ่ะเมื่อไม่เอาทำไงก็เจ็บตัวไปอย่างที่คุณหมอบอกว่าง่ายที่สุดเปลี่ยนหัวหน้าทีมเศรษฐกิจไม่ต้องเปลี่ยนไล่เปลี่ยนรัฐบาลเลยเปลี่ยนรัฐบาลคุณหมอประเมินช่วงปลายปีนี้ไงเศรษฐกิจมันจะยังเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆไหมเพราะว่าบอกจะเปิดประเทศตุลาคมนี้แล้วหรือเศรษฐกิจมองไปถึงปีหน้าได้เลยไหมฮะถ้าสถานการณ์ยังเป็นแบบนี้อยู่ผมคิดว่าเรื่องโควิดมันจะไม่มีประเภทที่ว่าโควิดเป็นศูนย์แน่นอนมันอาจจะมีอย่างนี้เรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าหากยังแบบประเภทกล้ากล้ากลัวกลัวฟังทางนี้ทีฟังทางนี้ทีว่าเอ้ยบางคนมากระตุกบอกอย่าเพิ่งเปิดนะโอ้ก็กลัวไปละอะไรอย่างเงี้ยนะคือมันไม่มีหรอกประเภททางเลือกที่สมบูรณ์แบบมันต้องเลือกทางเลือกที่ดีกว่างั้นถ้าทางเลือกที่ดีกว่าก็ต้องกล้าเดินหน้าไปแต่ถ้าดูจากสิ่งที่ตัดสินใจกันมาในช่วง1ปีกว่าที่ผ่านมาผมคิดว่าคนที่บริหารณวันนี้นะถ้าไม่มีการเปลี่ยนหัวหน้าทีมเศรษฐกิจนะเพราะว่าเศรษฐกิจปีนี้ไม่ฟื้นหรอกปัญหายังเต็มไปหมดเลยแล้วก็โอกาสที่จะมีนักท่องเที่ยวมาถ้ายังมีพรกฉุกเฉินอยู่นักท่องเที่ยวก็ไม่รู้หรอกว่าตกลงประเทศคุณเนี่ยมันปลอดภัยหรือยังน่าเที่ยวยังผมไปดูตัวเลขมันเคยมีคนทำเซอร์เวย์นะว่าเมื่อตอนปลายปีที่แล้วประเทศไหนนี่เป็นประเทศที่หรือเมืองไหนเป็นเมืองที่คนอยากมาเที่ยวคนจีนอยากมาเที่ยวคนญี่ปุ่นอยากมาเที่ยวกรุงเทพเป็นอันดับต้นๆนะฮะแต่พอมาสำรวจเมื่อเดือนมีนาคมกรุงเทพหายไปแล้วตกอันดับลงไปแล้วเพราะว่าคือที่อื่นเนี่ยเขาเชิญชวนกันโครมว่าน่าไปของฉันปลอดภัยแล้วแต่คุณยังมีพรกฉุกเฉินอยู่ใครจะมาเที่ยวล่ะแล้วอย่างนะหลายคนมีญาติญาติผมบอกเหมือนกันเขาฉีดแล้วแล้วพ่อผมก็บอกมาดิมาไม่ได้เจอญาติพี่น้องมาปีแล้วไงทุกคนบอกประเทศอยู่ไม่ฉีดอ่ะมันมีความเป็นกังวลเหมือนกันนะว่าเขากลัวว่าเขาจะมาติดที่นี่อีกรอบติดไหมอยากอยากค่ะอยากให้คุณหมอประเมินนิดนึงว่าประชาชนตาดำๆอย่างเราอ่ะที่ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์ที่ไม่ใช่คณะรัฐมนตรีคิดว่าจะมีโอกาสได้ฉีดวัคซีนประมาณช่วงไหนให้คุณหมอประเมินแบบคร่าวๆเอาที่จับสถานการณ์ของการทำงานของรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยค่ะคือถ้าดูอย่างวัคซีนที่ตอนนี้มีการเรียกว่าออเดอร์ไปแล้วใช่ไหม
ประมาณ60ล้านโดสก็คงฉีดได้ประมาณ30ล้านคนงั้นถ้าจะถึง herd immunity เนี่ยปลายปีนี้ก็ยังไม่ถึงนะฮะแต่ว่าคงจะได้บางพื้นที่ผมยังเน้นว่าถ้าเป็นพื้นที่ไหนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวพื้นที่นั้นทำให้ถึง herd immunity ให้เร็วที่สุด